แมลงร้ายได้ดิ้นทั้งยุงไม่มีเหลืออุ่นใจอุ่นใจจริงๆ Flox Flower Flox Flower เป็นปากการแต่งเพลงให้เราหนึ่งเปิดโทษดวงใจแอนก็แต่งงานก่อนที่เราจะแกล้งเขาเนี่ยเราลองจิกกระเป๋าเขาหน่อยดีไหมคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรนะจกกระเป๋าลวงกระเป๋าค่ะ อยู่ดีๆอิจิมิมิก็คิดภาษาไทยไม่ออกอีกแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Not So Berry Legacy Challenge แล้วก็คุณคิโยรอสซี่โทรหาใจแอนเบอร์รี่เขาอยากจะไปรู้จักคุณเลียมโบฟอร์ดในฐานะเพื่อนนะคะโทรมาถามทำไมอยากทำอะไรก็ทำเถอะเหมือนจะตอบผิดไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะโกรธมากเพราะว่าตื่นมาแล้วเจอหนูวิ่งอยู่ในห้องนั่นเองไปทำความสะอาดตู้เย็นวันนี้กับวันจันทร์เป็นวันหยุดของแอนเบอร์รี่นะคะทีเนี้ยมันมีอีกสกิลนึงของแอนน่ะว้ายน้ำรั่วหรอก็คือสกิลเบกกิ้งใช่ปะที่เราควรจะต้องเสริมสร้างพัฒนาการให้น้องด้วยคุณผู้ชมหนูมันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ต้องการการดูแลอย่างสูงเลยอ่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปวางกับดักหนูด้วยแอนไม่ชอบการซ่อมไม่ได้แอนแค่นี้ชีวิตก็พังพินาศพอแล้วยังจะไม่ชอบอะไรอีกเหรอวางกับดักหนูแล้วก็ทำไมไม่เคยเปลี่ยนชุดได้มาเป็นชุดหน้าหนาวเลยนะน้องวางกับดักหนูหรือยังเนี้ยสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ทีนี้ตัวสกปรกไม่ไหวมีใครจะเอาของมาให้เราด้วยอ่ะชวนเพื่อนเข้ามาก่อนคุณเบรนเดนโรลีนะคะเป็นเพื่อนบ้านเขาจะเอาของมาให้เราอุ๊ยคนนี้เขาวิญญาณตามติดเรานี่ว่าอย่าเพิ่งเหม็นฉันจะอาบน้ำก็เธอมาเคาะประตูฉันก็ต้องมาเปิดประตูเขาอกหักจากเราขนาดนี้เขายังจะเอาของมาให้เราอีกเหรอเขาเอาอะไรมาให้เราอะ Would you believe ต้องเป็นงานไม้แน่เลยนี่ไงจริงด้วยขอบคุณนะ20เหรียญเข้ากระเป๋าฉันแอนไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เคาะกันเข้าไปอยากเบื่อมากอยากจะมาแฮงเอาด้วยอะมาเลยเดี๋ยวไปต้อนรับอย่างดีเลยต้อนรับเพื่อนบ้านไม่ทันนะคะเพื่อนบ้านหนีกลับเข้าบ้านตัวเองไปแล้วมัวแต่อาบน้ำอยู่ไม่เป็นไรค่ะเรามีเหยื่อของเราอยู่ตรงนี้ก่อนที่เราจะแกล้งเขาเนี่ยเราลองจิกกระเป๋าเขาหน่อยดีไหมคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรนะจกกระเป๋าลวงกระเป๋าค่ะ อยู่ดีๆอิจิมิมิก็คิดภาษาไทยไม่ออกอีกแล้วสวัสดีอะไรติดหลังนายนะอุ๊ยเขารู้ทันว่าเราจะทำอะไรโหแย่ชะมัดเลยในตู้เย็นมีอะไรเหลือแอนไปกินแปะหิวก็ไปกินไม่ต้องมาคุยกับผู้ชายเขาหนีกลับบ้านไปเลยกลับไปเลยฉันขออยู่บ้านเงียบๆของฉันหน่อยนะไหนดูซิว่าเราอบขนมอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้เราทำอุ๊ยมีเบเกิลด้วยอ่ะชอบอ่ะทำบลูเบอรี่เบเกิลดีกว่าทำขนมหวานติดตู้เย็นไว้หน่อยเบื่อน้องหิวเชฟแอนนะคะกับการอบขนมของเขาเพราะว่าเขาชอบกินของหวานเราก็ควรจะมีของหวานติดตู้เย็นนะคะแล้วคือน้องกินจนตุตะไปหมดทำเสร็จแล้วหูน่ากินจัดๆทำขนมแช่ตู้เย็นและแอนก็เดินมาดูทีวีนะลูกดูแลตัวเองนะให้วันหนึ่งโอ้ยมีแมลงอีกแล้วคุณผู้ชมมีแมลงสาบนะเกลียดนะเกลียดไต่กันยัวเยียทำลายข้าวของวันนี้ลองใช้สเปรย์แมลงร้ายตายสิ้นทั้งยุงไม่มีเลือมันไปไหมแอนจำกัดมันได้ไหมทีนี้แอนไปฉี่ก่อนเลยให้ดูแลตัวเอง1วันปิดทีวีก่อนเสียงดังไม่ไหวเอ้าไม่ใช่ทีวีเรานี่หว่าเพื่อนบ้านเราคุณผู้ชมไวบอมิมินี่ไปทุบประตูแอนเปิดหน่อยค่ะเปิดมาคุยกันหน่อยนะคะคุณทำไมเสียงดังขนาดนี้คะเนี่ยออกมาแล้วใครอยู่ห้องนี้คุณทีวาฟลาวเวอร์สนะคะเราก็จะต้องคอมเพลนเสียงดังมากเลยอ่ะเบาเสียงหน่อยได้ปะอุ๊ยหน้าตาดีด้วยว่ะทำไมเพื่อนบ้านเราหล่อจังเสียงดังเกินไปแล้วนะช่วยลดเสียงหน่อยอุ๊ยมีแต่คนบอกว่าให้เราไปหาความสุขใส่ตัวบ้างเราก็มีความสุขในแบบของเราอยู่นี่ไงแกยังไม่ไปไหนทั้งนั้นมันนี่ออกมานี่เลยนะออกไม่ได้ด้วยนะคะอุ๊ยเจอคนหัวจุกคนเนี้ยที่แอนเขาชอบอ่ะลงมาปลุกหน่อยแอนลงมาปลุกเขาโทษนะคะคุณผู้หญิงมานอนทำไมตรงนี้อะคะเข้าไปบ้านเราไหมคะโชว์ออฟมาเซลหน่อยโชว์เขาหน่อยว่าเรามีกล้ามนะโอ้โหมองไม่เห็นเหรอพายุหิมะเข้าเหรอคะเนี่ยแล้วก็ไปแกล้งเขาหน่อยนะคะฝึกคาริสมาสกิลด้วยแอนเขาชอบอะเราก็เลยเอ้าแต่เขาไม่ชอบเราเหรอแอนเขาชอบเราก็เลยจะมาแกล้งเขาแบบนี้ดูเขาก็ชอบนะเขาจะชอบเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะแต่ดูเขาเล่นกับเรามากเลยอะงั้นก่อจกกระเป๋าหน่อยนะคะคุณผู้หญิงค่ะอุ้ยไอ้ได้มาอีก54เหรียญหนทางร่ำรวยอุ้ยเราเฟิร์สคิสกับเขาได้เลยเหรอแต่เขาหลับใส่หน้าเราเลยนะไปง่วงมาจากไหนก่อนขอจูจุบหน่อยได้ไหมคะจูจุบได้ไหมคะสักจุบหนึ่งขอบคุณนะคะโอ้โหหัวจุกทรงเดียวกันด้วยว่ะคนเชียร์ฟล็อกเยอะมากเลยอะคุณผู้ชมงั้นเอางี้เดี๋ยวเราจะถามฟิวเจอร์คิวนะว่าเราควรจะแต่งงานกับฟล็อกดีไหมนี่ไงมี ask about love life ด้วยนะคุณผู้ชมเรื่องราวความรักของเราเนี่ยเราจะแต่งงานกับฟล็อกดีไหมเพราะว่าเราจะต้องแต่งงานภายในอีก5วันเท่านั้นนะคะเราถึงจะได้เงินหลังจากที่ถามไปแล้วฟิวเจอร์คิวบอกว่าอนา
าคตเกี่ยวกับความรักของเธอดูไม่ค่อยสดใสเลยนะเรายังมีลูก้านะแล้วเราก็มีคุณผู้หญิงคนนี้นะที่ชื่อลิดาต้าโลลินะคะไม่เป็นไรค่ะต่อไปที่เราจะถามฟิวเจอร์คิวบ์นะคะลูก้าเป็นอย่างไรเขาคือคำตอบของเราหรือเปล่านะอนาคตของเธอไม่แน่นอนกลับมาเช็คใหม่ทีหลังไอ้ก้อนนี้มันเอาเรื่องไว้อ่ะขอถามอีกทีนึงว่าคุณลิดาต้าเนี่ยจะเป็นคนที่เราควรจะแต่งงานเพื่อเงินไหมตอบฉันดีๆหน่อยได้ป้าฟิวเจอร์คิวเออไม่มีอะไรมั่นใจเลยมาเช็คอีกทีพรุ่งนี้นะคะไหนๆจะมาเช็คพรุ่งนี้แล้วแอนก็เลยตัดสินใจที่จะให้ดอกกุหลาบกับสาวคนนี้ไปซึ่งเขาให้เองนะแต่ทีนี้เราสานต่อได้ด้วยการจุบมือนะคะแล้วก็อุ๊ยวู้ฮู้ได้ด้วยเหรอที่ไหนล่ะไหนขอลองอีกทีได้มั้ยคะไปวู้ฮู้กันได้มั้ยคะไม่มีที่ให้วู้ฮู้หรอทำไมแอนถึงขึ้นสิ่งนี้มาบนหัวนะทั้งที่บ้านเราเนี่ยก็มีเตียงที่พร้อมจะวู้ฮู้นะคะก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบได้นี่ก็คือก๊อกพังขึ้นมาซ่อมเลยแอนแมลงสาบน่าเกลียดน่าเกลียดไต่กันยัวเยี่ยทำลายข้าวของอีคนลุกจะมัดเลยวันนี้แมลงร้ายตายสิ้นทั้งยูอีวไม่มีเหลืออีวอุ่นใจอุ่นใจจริงๆฉีดจะไปเบนประการฉีดเข้าไปฉีดเสร็จเราก็คือตัวเน่าเลยอ๋อสาเหตุที่แอนสกปรกเพราะว่ามาจากการไปไล่แมลงสาบนี่เองอ่ะห้องนู้นก็มีหนูออกมาวันนึงอ่ะดูแลแค่คอนโดก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไล่แมลงสาบเออวางกับดักหนูวันของแอนนะคะที่อยู่บ้านก็สภาพเป็นแบบนี้แล้วก็คือวางได้ไหมไม่รู้แต่ต้องวางอีกทีให้หนูมันหายไปโอเคหายไปละแอนไปนอนเถอะลูกวันนี้ก็เป็นวันจันทร์หกโมงเช้าได้เพิ่งได้นอนค่ะวันจันทร์หกโมงเช้าเฮ้ยคุณหัวจุกคุณมาจากไหนวันเนี้ยจะมาเกาะแอนเป็นแฟนอะได้เป็นแฟนได้หลายคนเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็เดินกลับไปเลยอ้าวแล้วเธอบิงกลับมาได้ยังไงอ่ะเธอมาวิดพื้นในห้องฉันต่อได้ยังไงอ่ะแล้วก็เป็นวันจันทร์ที่เมลมาเดี๋ยวเราจะต้องไปจ่ายค่าเช่าบ้านของเราก่อนนะคะในราคา365 เหรียญโอ้โหถูกมากอยู่อพาร์ตเมนต์นะคุณผู้ชมถูกๆเลยแล้วยิ่งอพาร์ตเมนต์ที่เป็นนิติเอลซีนะราคามันจะถูกลงเพราะว่าการดูแลมันต้องการเยอะไงมันจะลำบากขึ้นนะคะตื่นแล้วเดินไปจ่ายบิลแล้วก็กลับมาเข้าห้องน้ำนะอาบน้ำนะแล้วก็ถูห้องน้ำให้เรียบร้อยเลยนะเหมือนไม่เคยได้เล่นกับใจแอนในโหมดนี้มาก่อนเลยอะคุณผู้ชมริกาโทนี่ส่งเมสเซจมาบอกว่าได้ข่าวว่าเดทกับฟล็อกส์เหรอดีใจด้วยนะที่มีแฟนอุ๊ยลืมฟล็อกซ์ไปแล้วอะไหนขอลองถามฟิวเจอร์คิวบ์ครั้งสุดท้ายแล้วนะว่าฉันกับฟล็อกซ์เนี่ยฉันจะเอาฟล็อกซ์มาเป็นเครื่องมือในการแต่งงานเพื่อที่จะได้เงินได้หรือเปล่าอุ๊ยตายวายกรีดผู้ชายโทรมาชวนไปออกเดทพอดีเลยค่ะไปสิคะเราอะได้ถามฟิวเจอร์คิวบ์ไปแล้วด้วยนะแล้วมันก็ตอบมาว่าอนาคตเรื่องความรักของเธอเนี่ยดูแบบว่าสว่างสวยมากจนตาแทบบอดเลยล่ะจริงๆนะouch โอเคนี่คือสิ่งที่ฟิวเจอร์คิวบ์เขาบอกเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณฟล็อกซ์คุณจะเป็นคนนั้นนะคะโรแมนส์เราจะขอบอ้าวฟล็อกซ์ฟล็อกซ์แกกลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนแกโทรชวนฉันเดทแล้วแกทำแบบนี้ได้ยังไงเออเขาแค่หนีไปวิ่งนะคะเขาไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะอุ้ยเราให้ repair tips ได้ด้วยหรอเดี๋ยวนะเราสั่งให้ไปให้ repair tips แล้วทำไมน้องไปจูจูป่ะโอ้ยแอนเอ้ยโอ้โหฟล็อกก็คือกังลักบายไหวทีนี้ช่วยก่อแต่งงานกันสักทีเถอะสองคนเนี้ยได้โปรดเปิดโทษดวงใจแอนก็แต่งงานเธอจะแต่งงานกับฉันไม่ใช่ฟล็อกอุ้ยฟล็อกแต่งด้วยใครเดินผ่านไหมวะเนี่ยอุ้ยฟล็อกใส่แหวนแล้วโอ้จูจูกันหน่อยเราแพลนเวดดิ้งอีเวนต์กันเถอะค่ะเราจะได้จัดงานแต่งงานกับคุณฟล็อกฟลาวเวอร์ใช่ป่ะเขานำสกุลฟล็อกฟลาวเวอร์ป่ะเราจะจัดงานแต่งงานไปเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วทำไมกดไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราไม่มีเงินพอที่จะจัดงานแต่งคุณผู้ชมค่ะเรามีเงินไม่พอที่จะจัดงานแต่งค่ะเราก็เลยกดแพลนโซเชียลอีเวนต์ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่งแบบบ้านๆได้มาถึงแล้วนะคะ500 year church เราก็จะมาทำการแต่งงานที่ซุ้มนี้กันไปเลยมานี่ทุกคนเลยไม่ต้องจัดอะไรตามระบบเกมให้มันวุ่นวายนะคะมา get married to flox flower flox แกจะไปไหนอะแกมานี่มาแต่งงานกับแอนก่อนแต่งแบบบ้านๆนะ flox เรารักกันก็เป็นพอนะตั้งแต่วัยทีนเธอคือคนที่ฉันเจอในบ้านหลังแรกที่ฉันเข้าไปปล้นของกินเธอจำได้ไหมที่ฉันอบขนมอยู่แล้วเธอคิดว่าฉันทำปูอบแต่เปล่าเลยนั่นมันคือขนมปังอบ ภาพบรรยากาศของแขกเรือนะคะและก็พ่อชาวเดอร์เบอรี่ที่หล่อมากๆเออจูจุบกันเข้าไปมั่นคำสาบานมั่นให้ค่ะอะไรนะให้คำสัญญานะคะกำลังแลกเปลี่ยนคำสัญญาระหว่างคู่รักคู่ใหม่อยู่เป็นแฟนคนแรกและเป็นคนที่เป็นเครื่องมือมาโดยตลอด
และยังจะเป็นเครื่องมือต่อไปแม้การแต่งงานนี้ก็ใช้เป็นเครื่องมือในการเอาเงินนะคะคุณผู้ชมจบงานแล้วได้เงินมา 17,253 เหรียญนะคะเยอะกว่าการตอบข้อ2เป็นเท่าตัวเลยเราจะย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมย้ายค่ะบ้านของ Flox Flower เราขอตัวลูกชายคุณมานะคะแต่เราจะไม่เอาเงินบ้านคุณมาสักแดงเดียวเพราะว่าเราอยากลำบากใช่เรามีคนคอยซ่อมนู่นซ่อมนี่ให้เราแล้วโดยที่เราไม่ต้องกลัวไฟช็อตอีกต่อไปแล้วค่ะอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยน่ารักมากอะคุณผู้ชมกาฟิลโคตรน่ารักน่ารักมากเฮ้ยคุณผู้ชมบ้านนี้คือตระกูลนี้หน้าตาดีมากอ้าวฟล็อกแกปวดหัวอะไรวะเนี่ยแกเพิ่งแต่งงานอ๋อเขาก็มีฟิวเจอร์คิวเหมือนกันแอนมาคุยกับแม่มาแค่หน้าอ๋อยน่ารักอ่ะเปล่าแอนจริงๆอ่ะไม่ได้มาคุยกับแม่นะแอนแค่มารอของกินนะคะแล้วก็คือสามีดิฉันมีงานมีการทำไหมกันเนี่ยไม่มีงานการอะไรทำดังนั้นนะคะเราแค่แต่งเอาเงินนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอกินข้าวฟรีก่อนนะคะพี่จิมินเจอร์ทำไว้ให้เราอยู่พอเดอร์ก็มาดำทุกคนทำกับข้าวค่ะลิกาโทนี่บอกฉันรอไม่ไหวแล้วพี่จินเจอพี่ทำให้พี่คนเดียวเลยเหรอทำไมพี่ไม่ทำเผื่อหนูบ้างขอบคุณพ่อเดอร์นะขอบคุณนะที่ทำให้ลูกกินพ่อหมดแต่ยืนปลื้มปิติลูกขอกินก่อนนะคะอิ่มท้องแล้วได้ผู้ชายได้เงินแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเอาเลือกผิดแมปเอาคือเลือกผิดแมปแต่เห็นตัวเล็กเจสันเบอร์รี่อ๋อลูกของพ่อเดอร์กับแม่มาเคนน่าอีกคนนึงนะคะน้องเราอีกคนนึงนะคะเจสันเบอร์รี่กลับมาถึงบ้านแล้วฟล็อกส์เธอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยนะเธอแค่อยู่คอยซ่อมนู่นซ่อมนี่ให้ฉันนะฉันก็ดีใจมากๆแล้วเธออยากจะมานอนไหมทั้งคู่เลยวันนี้เป็นงานแต่งงานที่เหนื่อยมากแต่ไม่มีใครง่วงเลยทำไมล่ะฉันไม่เข้าใจเอาเจอหนูนอนไม่ได้อีกปะโตไปแอนไม่ต้องทำแล้วนี่หว่าเรามีคนทำให้ละฟล็อกส์หนูออกมาช่วยหน่อยสิเธอไม่ต้องกลัวหนูหรอกเธอจับหนูเลยเธอจับหนูไม่ได้หรอเธอต้องทำกี่ทีอ่ะขอบคุณนะฟล็อกส์ทำเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วแอนไปไหนเนี่ยแอนไปฉี่แต่ไปฉี่ที่ไหนวะแอนเดินออกไปนอกบ้านบอกว่าจะไปฉี่เราก็เดินกลับมามาฉี่ในบ้านนี่ไงฟิวเจอร์คิวบ์ของคุณแอนเขามาวางไว้บนโถส้วมทีนี้เราสามารถอัปเกรดบ้านกันได้อีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราได้แต่งงานกับผู้ชายไปแล้วเดี๋ยวนะต้องเทิร์นออนก่อนเปิดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวจะแต่งบ้านให้แอนเพิ่มเติมฟล็อกส์นายช่วยเดินไปอยู่ข้างล่างได้บอแล้วก็คือฝุ่นมาตอนกดจะสร้างบ้านพอดีเลยคือสิ่งแรกที่เราจะใส่เลยนะคะเราจะซื้อเครื่องทำคัพเค้กเนี่ยให้แอนก่อนเลยเราลืมไปว่าน้องจะต้องชอบทำคัพเค้กมากๆแล้วเครื่องเนี่ยมันก็แอบใหญ่อยู่นะโอ้โหซึ่งมันพอดีกับมุมตรงนี้เลยเหรอมันพอดีกันอะไรขนาดนี้คะเนี่ยเดินเข้าบ้านมาก็คืออบคัพเค้กกันไปเลยสิคะหลังจากที่ไปตีกับ Floor Plans มานะคะจุดจบของ Floor Plans ห้องใจแอนเนี่ยก็คือเข้ามาเจอห้องครัวเลยมีกระจกอยู่ตรงนี้แล้วก็โซนนั่งทานข้าวก็จะเหลือแบบนี้2ตัวไปนะคะเพราะว่าเครื่องทำคัพเค้กนี่คือใหญ่ไม่ไหวใหญ่จัดๆเติมต้นไม้ให้ความชุ่มชื่นหัวใจหน่อยเราจะใช้พรมตัวเดิมอันเนี้ยไปในโซนห้องนั่งเล่นด้วยนะคะโซนห้องนั่งเล่นก็จะใส่พรมนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เป็นพรมสีขาวแทนตรงนี้เราจะเติมเชลฟ์อันนี้นะคะของ Eco Lifestyle เพราะว่าใส่ไปแล้วมันรู้สึกสวยมุมด้านในก็จะเป็นมุมแบบว่านี้โชว์ผักผลไม้ค่ะต้นไม้นะคะไม่ใช่ผักผลไม้พูดผิดมีต้นไม้ไว้ตามจุดต่างๆให้มันพอเขียวขจีขึ้นมาบ้างอ่ะคุณผู้ชมไม่งั้นเศร้ามากทีนี้สิ่งต่อไปที่เราอยากอัปเกรดนะก็คือห้องน้ำไม่งั้นนะแอนอาบน้ำนานมากเอ้าทุบซ่วมแล้วทุบฟิวเจอร์คิวไปด้วยอ่ะมีห้องน้ำเราขอลงทุนกับห้องน้ำดีๆไปเลยนะคะอาจจะใช้เป็นตัวนี้ไปเลยนะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์แล้วก็เป็นชาวเวอร์ทับในตัวไปเลยแต่ว่ากระจกนี่จะใช้ตัวนี้ไม่ได้เราก็ขายทิ้งไปเติมอ่างล้างมือ1อันนะคะโหอยู่ดีๆก็รวยค่ะเพียงแค่แต่งงานเท่านั้นเลยแปลว่าได้ซ่วมดีๆอีก1อันด้วยนี่มีตู้ตกแต่งได้อีก1กลุ่มด้วยนะคะในห้องน้ำแล้วก็ใส่ต้นไม้ให้ห้องน้ำเนี่ยมันดูชุ่มชื่นหัวใจโต๊ะทำงานในห้องนอนก็จะใช้โต๊ะจากของ Eco Lifestyle สีส้มตัวนี้นะคะตอนนี้น้องสามารถซื้อคอมพิวเตอร์ได้แล้วแล้วก็โหซื้อคอมพิวเตอร์ดีๆได้ด้วยนี่งั้นเอาคอมพิวเตอร์ตัวนี้ให้แอนไปเก้าอี้นั่งทำคอมสีส้มๆสบายๆพรมในห้องนอนเนี่ยเขามีเฟรมไม้ของ Eco Lifestyle เป็นสีน้ำตาลนะเพราะฉะนั้นเราจะใส่พรมตัวนี้ไปนะคะแต่ถ้าใหญ่เกินไปก็ต้องย่อใส่แบบนี้ไปตู้เสื้อผ้าเราเลือกใช้ตู้นี้ได้นะคะจากของ Tiny Living แต่อาจจะต้องขยับเตียงไม่ใช่เตียงโต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์มาไว้ข้างๆกันแบบนี้เพราะถ้าเอาตู้เสื้อผ้ามากันรูหนูตรงเนี้ยจะจัดการอะไรลำบากมากมีดอกไม้สีส้มๆแปะเข้าไปตกแต่งผนังนะคะด้วยของสีส้มๆเยอะๆเลยติดผ้าม่านไว้ตามจุดต่างๆแบบนี้
หน้าต่างตรงนี้ก็ปิดไปเลยค่ะในกระเป๋าครัวเรือนของใจแอนเนี่ยเขาได้จานอันเนี้ยไม่รู้ได้มาจากไหนเยอะมากเลยนะคะได้เงินมาอีก600โอ้แล้วก็มีของตกแต่งบ้านนะที่ได้มาจากหน้าที่การงานเราก็จะเอามาตกแต่งนะคะมีกระเป๋าเงินแอบอยู่ด้านนี้เราได้ที่ฟังเพลงมาด้วยนะวิทยุอุ้ยแล้วก็มีดอกกุหลาบด้วยหรอดอกกุหลาบเอามาไว้ตรงโซนเล่นคอมก็แล้วกันแล้วมีหนังสืออะไรเนี่ยคาริสมาวอลลุ่ม1ไม่ต้องใช้แล้วมั้งวอลลุ่ม1หลังจากที่แต่งคอนโดใจแอนเสร็จนะคะค่อยๆมาดูกันนะคะเพราะว่าเงินเหลือเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรให้แอนแอนแล้วนี่คือห้องนอนของเขานะคะกับคุณฟล็อกซ์นะคะคุณฟล็อกซ์นี่เราคิดว่าเราจะมีลูกไปกับเขาเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนทำคัพเค้กโซนนั่งทานข้าวเย็นด้วยกันฉันสามีภรรยาเนาะแล้วก็โซนห้องครัวก็ใส่ประมาณนี้ทางเดินตรงนี้ก็ใส่แค่ไฟไปนะคะเพราะไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วเลย์เอาท์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีโซนโซฟาตรงนี้ทีวีแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวที่แพงมากๆให้นะคะพยายามยัดของตกแต่งแล้วห้องน้ำก็ประมาณนี้ยังเหลือเงินอยู่4,000อาจจะมีโอกาสนะที่เจนแอนแอนเนี่ยเขาจะได้ย้ายคอนโดไปเพราะว่านี้ที่ LC ที่เป็นอพาร์ตเมนต์ในเดอะซิมเนี่ยมันมีอีกหลายที่ที่ใหญ่กว่านี้อาจจะเหมาะกับการมีครอบครัวของใจแอนมากกว่านี้นะคะแต่งเสร็จแล้วไปเล่นเกมเพลย์กันต่อเลยมาวู้ฮู้กันสักรอบไหมล่ะฟล็อกฉลองเตียงใหม่ด้วยเงินที่เราได้หามาด้วยกันนะฟล็อกฟล็อกน่าสงสารนะแต่คนเชียร์ฟล็อกเยอะมากเลยนะคะและนี่ก็คือครั้งแรกของแอนแอนเบอร์รี่ด้วยเช่นกันขอให้มีความสุขนะแอนเออก็ไม่ใช่แค่ห้องเราหรอกที่เสียงดังนี่แอนแอนต้องจัดการแอนอยู่ไหนลูกมาแอนมานี่มาทุบประตูเลยแล้วก็คือคุณฟล็อกซ์เนี่ยเราคิดว่าเราอ่ะจะหางานให้เขาทำด้วยนะเขาอยากเป็นมิกโซโลจิสต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าให้ฟล็อกซ์เขาได้ไปรับงานที่เป็นเชฟน่าจะเป็นอันนี้นะคะที่มันจะเลือกสามารถเลือกเป็นทางมิกซ์ต่อได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกับเราไปได้นานเท่าไหร่ ไม่รู้นะคะคุณซันนี่ฟลาวเวอร์สคะคุณต้องเบาๆหน่อยเดี๋ยวนะซันนี่ฟลาวเวอร์สเขาเป็นญาติกับฟล็อกซ์หรือเปล่านะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยสร้างตระกูลฟลาวเวอร์มาหลายตระกูลถ้าจำไม่ผิดฟล็อกซ์เขาตาสีเขียวนะไม่น่าใช่ทีนี้ฟล็อกซ์ต้องมาเตรียมเครื่องดื่มและอาหารมานี่เลยมาเสิร์ฟดินเนอร์เลยเสิร์ฟให้มันเยอะไปเลยให้เมียได้มีอะไรกินตลอดเวลาอุ๊ยเขาบอกว่าฉันเบื่อมากเลยนะที่เธอมาบ่นอะไรพวกเนี้ยฉันก็แค่อยากจะแบบว่าชิวๆก็เท่านั้นเลยแอนหนูวางจะไปลุกมาดูดฝุ่นบ้านแอนมาทำคัพเค้กหน่อยดีกว่าเราสามารถคุกคัพเค้กได้นะคะอุ๊ยทำเป็นบัตเตอร์สกอตช์ดีกว่าคุณผู้ชมอยากกินน่ะถ้าเราจำไม่ผิดในการทำคัพเค้กขายเนี่ยมันสามารถกดขายที่จานไปได้เลยนะคะถ้าคุณภาพมันเอ็กเซลเลนต์ถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยพอน้องเขาได้คัพเค้กแล้วเขาก็จะเอามาวางไว้บนโต๊ะใช่ไหมแล้วถ้าเรากดไปเนี่ยเราสามารถเซลล์ทูโลโคเบเกอรี่ได้เลยนะคะลองไหมลองขายดูไหมแอนกับแม่ค้าขายคัพเค้กละ1ได้เพิ่มสกิลทักษะเบกกิ้งไปในตัวด้วยขอบคุณฟล็อกซ์มากเลยนะที่ทำอาหารเก็บทุกอย่างแอนหนูเจอแมลงสาบอีกแล้วเหรอลูกฟล็อกซ์หยุดทำกับข้าวเลยเมียเจอแมลงสาบไหนอยู่ไหนน่าเกลียดน่าเกลียดไต่กันยัวเยี้ยมองไม่เห็นเลยเพราะว่าทำไมมีพรมฟล็อกจะเป็นคนอี๋เหรอฟล็อกอี๋ไม่ได้ฟล็อกต้องทำพวกนี้ให้เมียนะฟล็อกแมลงร้ายได้ดิ้นทั้งยุงไม่มีเหลืออุ่นใจอุ่นใจจริงๆฟล็อกฟลาเวอร์ฟล็อกฟลาเวอร์เป็นปากันแต่งเป็นไงเราหนึ่งแอนหนูกินอะไรไม่หยุดเลยหันมาอีกทีจานเปล่าไปแล้วแอนหยิบของกินกินไม่หยุดเลยอ่ะแอนไม่อิ่มเหรอลูกแอนพูไม่เคยอิ่มเลยนะคะเพราะว่าหยิบกินไม่หยุดเลยถ้าไม่ดูแลเนี่ยมาระหว่างนี้นะเราจะมาอบขนมไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มค่าสกิลเบกกิ้งของเราอุ๊ยแต่ถ้าคุกคัพเค้กนี่มันไม่ได้สกิลเบกกิ้งอ่ะมันต้องเบกนะงั้นทำช็อกโกแลตโดนัทแล้วเดี๋ยวมาขายตรงนี้ด้วยโอ้ขายได้20 อ่ะ10 30 40 40 อ่ะ10 30 40 40 10 20ไม่ใช่หรอ10 20 30 40มัวไปหมดละขายค่ะอุ๊ยนี่ขายได้44เหรียญทำแล้วก็ขายนะคะไม่ต้องกินทำครีมทาร์ตก็ได้นะไปทำต่อแอนมิมิสนุกมากเลยอ่ะเนี่ยสิ่งเนี้ยที่มิมิอยากจะทำในไลฟ์อ่ะแต่คนดูเขาไม่โหวตให้อ่ะเราสามารถตกแต่งอะไรเพิ่มได้ไหมยังไม่ได้เนาะงั้นเราขายไปก่อนเสียงอะไรเสียงอะไรมันจีมันจีเบบี้เบบี้เบบี้จีก็ไม่มีเสียงอะไรนี่หว่าแล้วมิมิเขาได้ยินเสียงอะไรทีวีแน่ๆฟล็อกปิดเปลืองไฟลิกาโทนี่ส่งเมสเซจมาบอกว่าดีใจด้วยนะกับงานแต่งคิดว่าจะมีความสุขกันไปชั่วกับชั่วกันกันเลยนะทั้งคู่ชั่วกับชั่วกันแน่ค่ะฟล็อกซื้อแล้วไปทำงานเหรอฟล็อกใช่คุณฟล็อกคุณต้องไปทำงานนะคะขอให้ทำงานเนี่ยมีความสุขนะที่หมายความว่าเวิร์กฮาร์ดนะฟล็อกมีงานกีคอนด้วยอยู่แถวนี้เหรอโอ้โหจัดอยู่ด้านล่างบ้านเรานี่สะดวกสบายที่สุดเลยแอนหิวแล้วนะไม่ต้องสั่งเลยเพราะว่าน้องอะเดินไปกินอย่างเดียวเราต้องสั่งให้น้องหยุดกินนะคะสำหรับแอนเบอร์รี่มีที่ไหนไม่เคยเล่นซิมแล้วเจออะไรแบบนี้เลยป
้าหมายต่อไปของแอนแอนเบอร์รี่นะคะเราคิดว่าเราควรจะต้องย้ายอพาร์ตเมนต์อยู่ดีๆอพาร์ตเมนต์นี้ก็เติมเต็มไปด้วยสีส้มซะงั้นเลยอ่ะคุณผู้ชมอยู่ดีๆก็รวยแล้วพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวมันก็โอเคเนาะแต่พอมีคู่ครองเข้ามามันก็เลยไม่ค่อยโอเคแอนหนูต้องเปลี่ยนชุดลูกเปลี่ยนเป็นชุดหน้าหนาวแล้วลงมาปวดในงานกีก่อนหน่อยลูกอย่างเช่นว่าการไปส่องชีวิตเพื่อนบ้านเนี่ยก็น่าทํานะคะเพิ่มค่ามิสชีฟสกิลด้วยส่องเข้าไปแอนแอนส่องดูว่าชีวิตเพื่อนบ้านเขาใช้ชีวิตกันเดี่ยวนะเราเห็นชาวเดอร์เบอร์รี่ขึ้นจรวดไปใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวตอนลงมาจอดเนี่ยจะรอดูเลยว่าใครออกมาฟล็อกส์กลับมาแล้วฟล็อกส์อยากลงมาเล่นอะไรหน่อยไหมอยากมาตอกจรวดหน่อยไหมฟล็อกส์มาบันเทิงบ้างแล้วจรวดอันนี้ก็คือยังไม่หล่นลงมาไม่รู้ว่าพ่อเดอร์ขึ้นไปถึงไหนแล้วมาแล้วดูสิว่าเป็นพ่อเดอร์หรือเปล่านี่ดูพ่อเดอร์เบอร์รี่นะคะไปเป็นแอสโตรนอตแล้วหนึ่งได้เวลาไปทำงานของแอนแอนเบอร์รี่แล้วนะคะเราก็จะต้องให้น้องไปทำงานเพราะว่าน้องก็จะต้องทำหน้าที่การงานของเขาเนี่ยให้เต็ม10ด้วยส่วนคุณฟล็อกส์คุณอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คุณขึ้นมาเตรียมอาหารก่อนเลยเดี๋ยวให้ฟล็อกส์เขาได้ดูแลบ้านแล้วก็มาดูแลตัวเองด้วยนะคะกับหน้าที่การงานของเขาสามีนอนไปแล้วค่ะเมียยังไม่กลับบ้านเลยนะคะเอ้าแอนแอนต้องทำงานอย่างหนักด้วยสิลูกเราถึงจะได้เลื่อนกันมีลืมกดไอ้กลับมาจากที่ทำงานได้136เหรียญแล้วก็ได้วันหยุดมาอีก1วันด้วยนะคะแอนแอนง่วงไม่ไหวมานอนตรงนี้เลยลูกโอ้วันนี้เป็นวันลอตเตอรี่เดย์ไม่อยากซื้อเลยว่ะคุณผู้ชมกลัวถูกคุณผู้ชมว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันจะถูกปะอย่างเช่นแบบเราไม่อยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เงินก็จะถาโถมมาให้เราไหนลองดูดิลองเล่นกับโชคชะตาหน่อยดิเดี๋ยวให้น้องนะตื่นมาซื้อลอตเตอรี่อ่ะซื้อคนละอันตั้งแต่เล่นเดอะซิมส์4มาไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยแล้วถ้าเกมนี้นะคะเกมเพลย์นี้มันถูกขึ้นมานี่หัวปวดเลยนะฟล็อกส์ฉันเจอหนูอ่ะฟล็อกส์มาไล่หนูให้ฉันก่อนฟล็อกส์เธอหิวหรอเธอมาไล่หนูให้ฉันก่อนนั่นแหละวางกับดักหนูเข้าไปฉันไม่อยากเห็นหนูในห้องเลยฟล็อกส์น้องหยิบหนังสือไปไหนอ่ะน้องหนังสือไปเก็บแล้วน้องปวดฉี่มากฟล็อกส์แกไล่หนูได้หรือเปล่าน้องไม่ได้เอาหนังสือไปเก็บน้องเอาหนังสือไปอ่านแอนเอ้ยฉี่จะแตกอยู่แล้วลูกมาฉี่ตู้เย็นเรานะของกินเพียบค่ะไปกินได้เลยอยากกินอะไรก็กินได้น้ำรั่วเหรอเนี่ยโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเราสามีฉันก็ต้องไปทำงานแล้วด้วยไม่เป็นไรนะคะน้ำที่รั่วก็ปล่อยรั่วไปรอสามีกลับมาซ่อมให้ที่บ้านอุ้ยเราได้ certificate of marriage ด้วยอะค่ะได้ประกาศนียบัตรแห่งความรักงั้นเราก็แปะไว้ตรงนี้เลยนะคะเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะเอาไลน์อะไรไหนดูซิว่ามีไลน์อะไรเข้ากับบ้านเราบ้างนี่อันนี้ค่ะไม่ต้องหวือหวามากตอนนี้ให้แอนแอนอบขนมนะคะแต่ทีนี้ quality normal เนี่ยเราไม่สามารถขายให้กับ local bakery ได้นะแต่เราสามารถ decorate เพิ่มเติมได้หรอแล้วเราต้องวางยังไงแอนถึง decorate ได้อาจจะต้องวางบนเคาน์เตอร์หรอเหมือนเป่าเค้กหรือเปล่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้งั้นแช่ตู้เย็นไปทำอะไรไม่ได้ช่างมันไหนแอนลองอบใหม่สิลูกโอ้ยมีเพื่อนบ้านเดินมาขอกินอีกแล้วแล้วค่ะอาเชิญเข้ามาเพราะว่าของกินเยอะมากเลยอ่ะอินไวท์ทูอีทคือของกินเยอะจะจัดเลยอันนี้ขายได้ไหมอันนี้ขายได้ขายก่อนนะคะเดี๋ยวมันมากินแกเดินมาหยิบได้เลยนะเพราะว่าสามีฉันทำของกินเยอะมากสามีฉันไปนอนเล่นน้ำในอ่างฟล็อกซิ่งนอนเล่นน้ำในอ่างไม่ได้มาซ่อมน้ำก่อนซ่อมไปเลยซ่อมให้ได้นะแอนก็คือยังไม่อิ่มอีกหรอแอนกินไม่รู้จะกี่จานแล้วนะแอนช่วยอิ่มซะดีได้ไหมแล้วผู้ชายคนนี้คือใครอ่ะคุณทีว่าฟลาเวอร์สน่าจะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะหูสามีเรานี่เขาซ่อมอะไรเขาไม่เคยพลาดเลยเหรอเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรนะและแกจะเดินตามฉันมาคุยเรื่อยๆอย่างนี้เลยเหรอแกโดนแน่มาแกโดนแน่เอ้ยฉันลืมทำมิสชีฟอินเทอร์แอคชั่นเลยฉันต้องทำอยู่พอดีขอบคุณนะที่มาตดอัดเขาเข้าไปเลยนั่นแหละแอนตดอัดเขาเข้าไปลูกทำทุกอย่างลูกแกล้งเขาลูกแล้วมาบ้านฉันน่ะมีอะไรติดกระเป๋ามาหรือเปล่าให้อย่าให้ฉันรู้นะขอฉันจกกระเป๋าหน่อยหลังนายมีอะไรติดอยู่หรือเปล่านะอุ้ยจกกระเป๋ารอบนี้ได้118เหรียญเลยนะคะได้เยอะมากเอาแอนรีบทำเร็วเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้วเร็วพิกพ็อกเก็ตเนี่ยหรือว่าการวิ่งราวนะคะก็มีเวลาคูลดาวน์นะเพราะฉะนั้นการที่จะแร็กทูริชเชสด้วยวิธีนี้อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงแล้วคือแอนแกล้งยังไงให้มีอุปนิสัย perfectionist เพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นอุปนิสัยที่ดีนะคะเราก็จะเลือกให้ซิมของเราอุ้ยเราเลเวลเมสชีฟสกิลเลเวล10แล้วค่ะคุณผู้ชมเร็วมากเร็วเกินไปฟล็อกส์ไหนหน้าที่การงานไหนต้องทำอะไรบ้างวะเตรียมอาหารอีกแล้วเหรอฟล็อกอ่ะเสิร์ฟดินเนอร์เสิร์ฟเข้าไปเลยฟล็อกเสิร์ฟมันแบบว่า10กว่าอย่างทำรัวๆไปเลยโอ้ยแอนไปทำงานที่ทำงานลูกป่าเราจะพลาดการทำงานไม่ได้เลยนะเราต้องเลเวลอัพนะคะแล้วเต
เต้นี่ก็คือมาเล่นกีตาร์ไม่หยุดเดี๋ยวจะต้องโดนแต่แอนไปทำงานแล้วเวิร์กฮาร์ดด้วยได้โปรดส่วนคุณผู้ชายคะตรงนี้มันมีกลิ่นตุขึ้นมาทำกับข้าวเสร็จแล้วช่วยไปซ่อมพื้นให้เราด้วยนะคะเรียกว่าถูพื้นนะคะไม่ใช่ซ่อมพื้น เรียกผิดตลอดถูพื้นเสร็จแล้วใช่ปะตัวคุณผู้ชายเน่าเลยเหรอคะเจจะกลับบ้านไปได้ปะเจจะชวนมาเล่นเหรอ decline to play ไม่เล่นกับเจฟล็อกส์ฟล็อกส์ไปบอกเจให้เข้าบ้านไปก่อนนะรำคาญเว้ยนั่นแหละนั่นแหละอยู่กับแอนต้องเรียนรู้ไว้นะแล้วเข้ามาอาบน้ำนะฟล็อกส์เอ้าแล้วไอ้ปืนนี่กลิ่นตุมันยังไม่หายไปอีกเหรอเนี่ยฟล็อกส์มารีแพร์ให้มันเสร็จรีแพร์โหรคุณฟล็อกส์คะช่วยทำด้วยนะคะแล้วก็คือข้างบ้านเสียงดังแต่แอนไม่อยู่อ่ะไม่อยากให้ฟล็อกส์เขานิสัยไม่ดีอ่ะอยากให้มีนิสัยดีให้แบบว่าเผื่อแผ่ไปสู่ DNA รุ่นต่อไปบ้างอะค่ะฟล็อกส์เก็บบ้านได้ด้วยนะคือแบบว่าคุณสามีเราง่วงแล้วอะแต่ภรรยาเราก็คือยังไปทำงานไม่กลับเลยอะสองคนนี้เขาก็เจอกันยากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการมีลูกเนี่ยอาจจะยากสำหรับสองคนนี้มากเลยแต่เราก็อยากให้เขามีตัวน้อยด้วยกันนะแอนได้โปรโมทแล้วค่ะได้โปรโมทแล้วค่ะเราได้โบนัสมา670 เหรียญนะคะแล้วก็ได้ไม้เบสบอลเข้ามาด้วยเราเอามาแต่งบ้านงานแอนปลุกฟล็อกส์ขึ้นมาเออแล้วแอนเดินมานี่นะลูกแอนบอกข่าวดีหน่อยปลุกขึ้นมาเลยทำไมไม่ตื่นเออตื่นขึ้นมาฉันได้เลื่อนขั้นนะเธอเออจูจุบกับฟล็อกส์หน่อยฟล็อกส์คือว่าฉันได้เลื่อนขั้นน่ะเธอคิดว่าคืนนี้จะเป็นอะไรไหมถ้าเราจะมาฉลองกันบนเตียงสักหน่อยเธอต้องดีใจกับฉันนะฟล็อกส์คุณมากเลยนะฟล็อกส์ที่เป็นทั้งเครื่องมือในการหาเงินและในการผลิตลูกให้ฉัน สงสารนะสงสารฟล็อกส์มากเลยอ่ะแต่ก็นะเล่นไปตามบทค่ะแอนมาเทสก่อนเลยว่ามีลูกหรือยัง มีลูกแล้วค่ะและทารกในครรภ์นะคะจะต้องเป็นฝาแฝดซึ่งเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราจะเอา MCCC เข้ามาเล่นด้วยทั้งเอพิโซดจนกว่าจะคลอดลูกเลยเพื่อเมคชัวร์ว่าแอนเนี่ยจะได้ลูกแฝดจริงๆขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมากๆเลยนะคะกับซีรีส์แอนเบอร์รี่เราสนุกมากๆเลยหวังว่าคุณผู้ชมก็จะสนุกเช่นกันนะคะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ